กลับมาติดตามกันต่อนะครับไทยไฟท์นายร้อยตำรวจนะครับคู่นี้สำคัญทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นการพบกันในชาติเป็นกลางครับเมียนมาเจอกับทางด้านของกัมพูชาครับมองจอนักชกที่ต้องบอกว่าแฟนมวยที่ติดตามในเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กต้องรู้จักคนนี้ครับเพราะว่าถือว่าเป็นนักมวยที่โด่งดังเหลือเกินในแบบคาดเชื่อของเมียนมาครับแกปราบดะมาหมดแล้วนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาชกไทยไฟเจอกับแก้วรุมจองที่เป้าหมายของแก้วรุมจองก็คืออิคิวซังกอรุ่งธนเกียรติเราว่ามวยคู่นี้แพ้ชนะกันมาอย่างสุดมันนะครับในไฟล่าสุดครับเดี๋ยวมาดูประวัติทางด้านของมองจอจอมตะบันจากแม่น้ำเมยนะครับแม่น้ำเมยก็อยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับที่เกี่ยวเนื่องข้ามไปก็มีวดีครับเกิดที่เมืองพะอันนะครับหรือว่าผาอันแต่คนไทยนี่เรียกว่าผาอ่างนะครับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา169เซนติเมตรนะครับน้ำหนัก69กิโลกรัมครับเจอกับคนนี้ครับโอ้โหดูหน้าตานี่ไม่กล้าเอาซองกระถินซองผ้าป่าให้เลยนะครับบอกบุญไม่รับครับแก้วรุมจองครับจอมขมังเวทแห่งพระตะบองครับจังหวัดพระตะบองหรือกัมพูชาออกเสียงว่าบัตตำบองนะครับราชนันจักรกัมพูชา168เซนติเมตร69กิโลกรัมนะครับสูงต่ำกว่ากันเพียงแค่1เซนเท่านั้นเพราะฉะนั้นมวยคู่นี้ภาษามวยเขาบอกว่าปาดหัวตัวเท่ากรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการถาวรเอียงอุบลครับให้คะแนน3ท่านมีประจักษ์เงางามเสมาทิพย์คีรีและอรุณกุกุฏฐชาติต้องขอบคุณในด้านของคนตำรวจโทศักดาเตชะเกรียงไกรครับผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจขอบคุณครับบิ๊กบอสของไทยไฟครับบิ๊กมดนพพรวาทินครับและก็พนันท่านสุวัสดิ์ลิปตะพันลบประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟขอบคุณผู้บริหารจากไทยทีวีสีห้อง3นะครับคุณประสานมาลีนนท์ครับรองประธานกรรมการบริหารบริษัทบางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดคุณประวิทย์มาลีนนท์กรรมการบริษัทบางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดคุณอำพรมาลีนนท์ครับรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัทบางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดและคุณสมรักษ์ณรงค์วิชัยรองกรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการครับคาถาเยอะทั้งคู่ครับทั้งกัมพูชาและก็เมียนมาครับหรือว่าเราเรียกกันติดปากว่าพม่ามีประวัติศาสตร์ยาวนานครับร่วมกับประเทศไทยครับทั้งกัมพูชาแล้วก็เมียนมาทางฝั่งสุรินทร์ศรีสะเกษนี่ก็เรียกว่ามีเรื่องของปราสาทของกัมพูชานี่เรียกว่ามีวัฒนธรรมร่วมกันแหละครับของชนชาติอาเซียนของเราครับส่วนทางด้านของมองจอนะครับถ้าเกิดย้อนกลับไปนะครับ16มีนาคม17มีนาคมนะครับการเกิดขึ้นมาของบรมครูมวยครับนายขนมต้มก็มีประวัติศาสตร์กับทางด้านของประเทศเมียนมาเนี่ยติดตามดูนะครับต้นตำรับที่ต้องบอกว่าชกคาดเชือกมาอย่างยาวนานนะครับร่วมกับคนไทยด้วยกันเนี่ยคนไทยของเรานี่ก็คือทางด้านของเจ้ามองจอนะครับจากเมียนมาวันนี้เมียนมาจะเตะเขมรหรือว่าจะเจอกับเขมรเตะเมียนมาเดี๋ยวติดตาม
มองจอครับที่ประเทศเมียนมานี่ยังมีการแข่งขันมวยคาดเชือกกันเรียกว่าเยอะนะครับก็เหมือนที่มวยไทยเราจะแข่งขันกันตามปกตินี่แหละครับพอการเกิดขึ้นมาของไทยไฟเราก็เลยร่วมย้อนลำลึกถึงนะครับนำเรื่องของมวยคาดเชือกกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพียงแต่ว่าความแตกต่างก็คือว่ามันจะมีนวมอ่อนๆนะครับเป็นผ้าอ่อนๆนะครับคอยซับอยู่ข้างในนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายมากขึ้นเพราะว่านักมวยปัจจุบันนี้ก็เริ่มต้นจากคาดเชือกนะครับมีวัฒนาการมาตามยุคสมัยกำปั้นขวาครับขอโทษครับแก้วรุมจองครับเป้าหมายคืออีคิวซังครับแพ้มาในไฟล์ล่าสุดนี่ต้องบอกว่าสุดมันเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นนี่ขอโอ้ยขวาตรงครับของฝากจากกัมพูชาครับนี่แหละครับขวาตรงครับทิ้งไปทั้งไหล่มองจอมองจอนี่ยังไม่ถนัดนักวางแข้งขวามาครับซ้อมอยู่ที่แม่สอดนะครับโอ้กระปั้นซ้ายนะครับแม่สอดนี่ก็กำลังเรียกว่าเป็นเกณฑ์ปกครองพิเศษแล้วสีหน้าครับเอซีสับล่างเจอกระปั้นขวาของมองจอครับเมียนมานี่ออกหมัดได้เร็วนะครับแก้วรุมจองยังไงครับโอ้โหมาชุดใหญ่เลยครับแหมหมดยกที่1ครับคาดว่านี่อยากจะกลับบ้านไปแล้วบีบคอเมียให้ตายครับแซวเล่นนะฮะแซวเล่นติดตามมาต่อนะครับยกที่2ครับเมียนมาเจอกับกัมพูชาในประเทศเป็นกลางครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะครับสุภาพบุรุษ3พรานครับโรงเรียนนายร้อยตำรวจอำเภอ3พรานจังหวัดนครปฐมยกที่2ครับวางแข้งขวาครับเดินเร็วขึ้นแล้วครับมองจอครับเจอแข้งซ้ายของแก้วรุมจองครับโอ้โหกับปั้นซ้ายขวาครับแลกกันแล้วครับแลกกันแล้วครับศึกแห่งศักดิ์ศรีของสองชาติโอ้ฟันศอกซ้ายครับแม่พยายามสะบัดศอกซ้ายคือเหมือนกันครับมองจอตัดล่างโอ้ยหัวหมัดของสองโอ้กับปั้นขวาครับนี่ครับก็บอกเลยครับว่าเมียนมาเนี่ยเขาออกหมัดได้ดีครับโอ้โหแล้วจองนี่ก็มีเสียบีนะครับคุณกิติกรโลหะทุกแล้วก็ผู้ใหญ่มนัสทองศรีสมบูรณ์นะครับจากจังหวัดตากมีการสนับสนุนอยู่นี่มาจากพัตตาบองนะครับแล้วก็ผ่านศรีวงบนมันจามีเจยปล่อยเป็ดหางสากแก้วเข้าไทยครับแหมกว่าจะมาต่อยที่นี่จะใหญ่มีความพยายามมีความตั้งใจนะครับนี่กับบ้านขวานี่ครับปองจอครับรู้แล้วครับว่าหมัดของเขานี่ออกได้เร็วกว่าตอนขาบอดเกียร์กุบลครับรัดเชือกให้แน่นคู่กับปั้นขวาเจอศอกขวาของแก้วรุ่นจองครับแลกกันมันครับออกรถออกชาติแล้วครับยกนี้ครับ
แก้วรุมจองนี่บอกว่าอยากจะไปล้างตากับอิจิตันให้ได้วันนี้มองจอครับจะสกัดทางไว้ตรงนี้หรือเปล่าครับแข้งซ้ายครับแก้วรุมจองมันฟันแน่พยายามจะฟันลึกหลายอย่างครับเวลาออกก็สองจิตสองใจครับซ้ายตรงครับซ้ายยาวๆครับเดินครับซ้ายครับโอ้เจอขวาของมองจอครับนี่ครับมองจอนี่ต่อยแน่นครับแล้วรุ่นจองแหมยิ่งโดนยิ่งเดินนะครับพับในได้ก่อนนี่ครับพับในล่างสลับบนครับแหมกับปั้นขวาหมัดเลี้ยงควายครับไม่โดนเดินต่อครับซ้ายตรงครับแก้วรุมจองทำได้ต้องทำต่อเนื่องหูขวาซ้ายตรงครับก่อนในก็ไม่ถนัดอยู่แล้วครับไอ้ลูกนี้อันตรายนะครับเวลามุดหัวเข้าในแล้วก็เหมือนแบบดันศีรษะให้โดนทางคู่ต่อสู้นี่โวยถ้าเทียบโบราณนี่ทำกันเยอะพักกันก่อนนะครับเข้มข้นครับดูภาพช้าๆนะครับยัยยกที่2ครับแลกกันแลกหมัดกันมันหยดติ่งเดียนะครับมีศอกเสริมครับมีซ้ายตรงมาโอ้โหแล้วหัวขวากับมองจอครับโอ้โหโอ้นี่นี่ชกเสร็จแล้วก็มาเชียร์เพื่อนครับยกสุดท้ายครับยกที่3ครับไฮไฟท์นายร้อยตำรวจครับมองจอจากเมียนมาครับเจอกับทางด้านของแก้วรุมจองจากกัมพูชาโอ้โหกับปั้นขวาครับทับในครับเดินต่อยเลยครับมองจอครับพยายามจะหันเกลียดไม่ได้เจอกับปั้นขวาอีกแล้วครับต่อยได้แม่นครับมองจอครับแข้งขวาไปคือธรรมชาติของมวยคาดเชือกนะครับส่วนใหญ่ก็จะออกหมัดได้ดีฮะแล้วก็ที่เมียนมาอย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่าเขาชกอยู่ต่อเนื่องครับโอ้นี่ครับกระปั้นขวาครับแก้วรุมจองครับไม่รู้ว่าไม่เจ็บหรือว่าออกลีลานี่แก้เขินก็ไม่ทราบแก้วรุมจองครับพยายามเข้าหาครับมองจอนี่ก็เลือดตะเกาไหลโอ้โหดีหน้าดีหน้าให้โจทย์ทั้งโยกโอ้โหครับแข้งขวาเด้งรับครับเด้งดีครับเก้ารุมจองครับไม่กล้าผีถามทั้งคู่ครับดีซ้ายแล้วครับมองจอตัดล่างครับแข้งซ้ายครับเก้ารุมจองครับโดนเจฟาดหาแข้งขวาครับมองจอเสียทัดในครับความหลากหลายอยู่ที่แก้วรุมจองนะครับแล้วก็เป็นมวยเปิดเกมครับเป็นมองจอก็มีลูกชัดเจนบ้างนะครับหน้าสาวจังหวะสาวทั้งคู่นะครับแต่ไม่โดนครับนี่ครับโอ้ดูครับความหลากหลายของเจ้าแก้วรุมจองครับนี่แหละครับเขาถึงอยากไปเจออิคุซังกอรุ่งธนเกียรติครับเพราะว่าลีลานี่โอ้โหขึ้นก้านคอครับน้ำหนักที่เบาไปหน่อย
างครับง้างเปลี่ยนการดีกว่านี่พอโอ้โหดูครับกล้าออกเหลือเกินครับแก้วรุมจองครับตัดล่างครับโอ้แกป้องกันเยอะไปหน่อยครับมองจอครับยกสุดท้ายนี่ป้องกันเยอะไปหน่อยครับอาวุธไม่พอครับมาเจอทีหน้าอีกบาทาลูกพักโอ้โหไม่ต้องแตะมือครับพักทายกันด้วยฝ่าเท้าไปหมดเอายกสุดท้ายครับมองจอครับนี่ครับแก้วรุมจองครับความพยายามอยู่ที่ไหนครับความสำเร็จไม่รู้จะอยู่ที่นั่นหรือเปล่าแต่ว่าก็ถือว่าได้พยายามแล้วก็มีเสียดีครับกิติกรโลหะคุ้มแล้วก็ผู้ใหญ่มนัสทองศรีสมบูรณ์ครับในการสนับสนุนแก้วรุมจองอยู่สนับสนุนแบบนี้มีอนาคตครับเพราะว่าดูแล้วเด็กตั้งใจชกครับตั้งใจมุ่งมั่นนะครับเดินเข้าหาครับผลการแข่งขันนะครับอยู่กับคุณแมทธิวเชิญครับLadies and gentlemen, and the winner is Kampucha Kao Rum Jong. เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับแค่รุมจองนะครับชนะแล้วก็จะเข้าไปเจอกับยิงยูซังกอรุ่งธนเกียรติอีกคนหนึ่งรับรองครับกล้าบ้าบินทั้งคู่ครับอีกูซังกับแก้วรุมจองนะครับเชื่อว่าจะเป็นไฟที่เข้มข้นแน่นอนชกที่ประเทศเวียดนามมากับอีกูซังนะได้ข่าวว่าแก้วนี้อยากจะล้างตาอยากจะเจออีกสักครั้งหนึ่ง Can you speak English? English? Yes. In Vietnam, you fought against Ikiu Sang and you lost there. We are talking about you against Ikiu Sang again in December 31st in Bangkok. Okay?Yeah, it's sure. You want to fight Ikiu Sang? Yes, I want to fight again. Let's go! Give it up for Kao Lum Chong! Kao and Ikiu Sang, 31st of December in Bangkok. เอาละครับอยากเจออีคิวซังนะครับจัดให้ครับ31ธันวาคมนะครับได้เจอกันแน่นอนนะครับเข้มข้นแน่นอนมวยคู่นี้แต่ว่า